เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์ที่พูดถึงกันมานานครับ Mitsubishi Xpander คันนี้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850ผมกำลังขับอยู่นี่คือรถยนต์ Mitsubishi Xpander นะครับรถยนต์ที่พูดถึงกันมากว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาในประเทศไทยสักทีวันนี้ Mitsubishi Motors ประเทศไทยก็เอาเข้ามาแล้วนะครับ Mitsubishi Xpander เป็นรถยนต์แบบเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งเป็นรถยนต์ในประเภทสำหรับครอบครัวนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปครับเป็นรุ่น Xpander GT 1.5L GLS LTD อุปกรณ์ต่างๆก็ครบถ้วนครบคันนะครับ Mitsubishi Xpander นั้นเป็นรถที่ผลิตและก็ประกอบในโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยแบบสำเร็จรูปทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรสนิยมก็จะออกแนวอินโดนีเซียหน่อยๆใครที่คุ้นเคยกับรถที่ผลิตจากโรงงานอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามก็จะไม่ค่อยแปลกใจนักกับเรื่องของการใช้วัสดุและการวางตำแหน่งต่างๆเช่นนะครับเรื่องของแผงกรุวัสดุที่บานประตูแล้วก็ที่คอนโซลหน้านี่นะครับก็จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเพียงแต่จะทำเป็นตะเข็บหลอกๆเอาไว้ทำให้เหมือนกับเป็นหนังแล้วก็เดินลายตะเข็บอย่างสม่ำเสมออย่างนี้แต่จริงๆเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับก็มองโลกแง่บวกสะดวกในเรื่องของการดูแลรักษาการเช็ดถูทำความสะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องของฝุ่นจะเกาะแต่อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีทำเป็นแนวสีและลายออกเป็นอลูมิเนียมกึ่งๆเคฟลาร์แซมๆเอาไว้ให้ดูสปอร์ตนิดๆเบาะนั่งก็เป็นเบาะหนังปรับด้วยระบบกลไกด้วยมือนะครับปรับสูงต่ำปรับเอนด้วยมือพวงมาลัยก็เป็นตัวล็อกตรงด้านซ้ายของก้านพวงมาลัยปรับขึ้นลงปรับยืดหดได้นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นรถครอบครัวสไตล์ที่อินโดนีเซียชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะทรงสูงหน่อยพื้นที่หลังคาที่เรียกกันว่าเฮดรูมนี่เหลือเฟือครับนี่ผมปรับเบาะสูงสุดแล้วนะครับสูง173เซนติเมตรด้านบนนี่ยังเหลืออยู่คืบกว่าๆสบายมากครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเป็นพื้นที่ด้านบนสูงๆแบบนี้ใครที่เคยจำรถรุ่นแรกๆของยี่ห้ออื่นๆที่เข้ามาจากอินโดนีเซียก็จะจำกันได้ถึงการวางตำแหน่งของช่องระบายอากาศเย็นหรือว่าช่องแอร์ที่จะไปด้านหลังก็จะอยู่บนคานเรียกว่าเยื้องไปด้านหลังของหัวคนขับหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพัดลมดูดเอาความเย็นที่ปล่อยจากช่องแอร์เนี่ยให้ผ่านแล้วก็ไปพ่นลงด้านหลังนะครับเป็นการรีเลย์หรือว่าการถ่ายอากาศเย็นเฉยๆไม่ได้เป็นการตั้งช่องปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ปรับความแรงของพัดลมได้ทีนี้ถ้าปรับแรงๆหน่อยก็จะมีเสียงอวนๆอยู่ตรงด้านหลังนิดๆหน่อยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านเป็น Multifunction Power Steering นะครับเป็นพวงมาลัยที่มีระบบควบคุมต่างๆรวมทั้งควบคุมระบบความเร็วคงที่ขณะเดินทางหรือว่า Cruise Control ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่ว่าครับ
ช่องแอร์ด้านหน้า4ช่องขนาดใหญ่ขวาและซ้ายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับกึ่งๆคางหมูตรงกลางนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า2ช่องมาตรวัดอยู่ในโพรงเป็นพื้นสีดำตัวเลขสีขาวมองเห็นเด่นสะดุดตาวงกลมด้านขวาเป็นมาตรวัดความเร็วด้านซ้ายเป็นมาตรวัดรอบการทำงานแล้วก็ตรงกลางเป็น Multi Information Display บอกถึงระยะทางรวมระยะทางย่อยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตำแหน่งของเกียร์โหมดในการขับขี่แล้วก็อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็นต่างๆบอกเอาไว้แล้วก็เรื่องของสวิตช์ควบคุมไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมที่ปัดน้ำฝนตรงด้านขวาของแกนคอพวงมาลัยนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทก็เป็นรถยุคใหม่ครับใช้สตาร์ทสต็อปด้วยการกดปุ่มเรียกว่าพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ถัดมานิดนึงก็เป็นสวิตช์ควบคุมปรับกระจกมองข้างองศาการหุบถังและก้มเงยแล้วก็ด้านบนที่เขียนว่าอินโฟนี่ก็เป็นการปรับที่หน้าจอครับเรื่องของระยะทางเรื่องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงขับไปได้อีกกี่กิโลก็จะบอกเอาไว้ตรงนี้นะครับเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองอย่างตอนนี้ก็บอกเอาไว้ว่า11กิโลเมตร11ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับนะครับบอกไว้เป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรก็อันนี้ก็เป็นสวิตช์สำหรับเลือกดูที่หน้าจอ Multi Information Display นี่นะครับตรงกลางเป็นจอขนาดใหญ่ใช้ได้ครับเป็นจอมาตรฐานบอกเรื่องความบันเทิงต่างๆถัดลงมาเป็นสวิตช์แอร์แล้วก็เป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกเป็นคันเกียร์ระหว่างคันเกียร์กับคนขับนี่ก็เป็นคันเบรกมือซึ่งยกสูงขึ้นมาเฉยๆนะครับยกจนกระทั่งเข้ามานั่งทีแรกๆขับไปใหม่นี่รู้สึกเหมือนกับเรายังคาเบรกมืออยู่นะครับต้องพยายามจับเลยมันกดลงไปสุดแล้วแต่มันยังยกสูงอยู่เท่านั้นเองนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของที่วางขวดน้ำแล้วก็เป็นช่องเก็บของซึ่งใช้บานเลื่อนเปิดนะครับไม่ได้ยกสูงขึ้นมาเป็นคอนโซลแต่ว่าเป็นพื้นราบเสมอนะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเบาะนั่งตอนหลังตอน2ตอน3นะตอน2ก็นั่งสบายตอน3ก็เป็นเบาะที่อาศัยได้ครับรูปร่างสูง160ซมก็อาศัยได้นะครับไม่ถึงกับอึดอัดนักนะแต่ก็เหมาะที่สุดก็สำหรับคนตัวเล็กๆหรือว่าเด็กนั่นแหละครับมาว่ากันถึงเรื่องของเครื่องยนต์บ้างMitsubishi Expander คันนี้ใช้เครื่องยนต์รหัส 4A91 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงไมเวกเราลิ้นคู่เนื้อฝาสูบ4วาล์วต่อสูบไมเวกก็คือระบบที่เป็นพิกสิทธิ์ของ Mitsubishi ในเรื่องการควบคุมจังหวะการเปิดปิดวาล์วนะครับความกว้างระบอกสูบก็75มมระยะชัก 84.8 มมความจุจริงๆก็ 1,499 cc แรงอัดในกระบอกสูบ10ต่อ1ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด141นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์บล็อกนี้สามารถใช้น้ำมันเบนซินได้ถึง E20 แล้วก็ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบเดินหน้า4จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้4สปีดเกียร์1อัตราทด 2.875 เกียร์2ก็ 1.568 เกียร์3 1ต่อ1เกียร์4ก็ 0.697 วงมาลัยเป็นแบบ Brack and Pinion พร้อมด้วย Power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงหรือว่าเป็น Electric Power Steering นั่นเองครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ Macpherson Strut มีคอยสปริงเหล็กกันโครงแล้วก็เหล็กสำหรับค้ำยันหัวช็อคอัพหรือว่าเหล็กค้ำโช๊คนั่นเองนะครับที่เรียกกันด้านหลังก็เป็น Torsion Beamระบบเบรกก็เป็นหน้าดิสหลังดรัมยางเป็นขนาด205ซีรีส์55ขอบ16นิ้วยาวทั้งคัน 4,475 มม.กว้าง 1,750 มม.แล้วก็สูง 1,700 มม.ฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,775 มม.
ล้อคู่หน้ากว้าง 1,520 มิลลิเมตรคู่หลังกว้าง 1,510 มิลลิเมตรถังน้ำมันจุ45ลิตรนะครับรถคันนี้ก็ระบบเครื่องเสียงอะไรก็ลำโพงทั้งคันก็6ตัวนะครับรวมทั้งลำโพงแบบเสียงแหลมทวิตเตอร์ตัวเล็กๆที่คันด้านหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเฉพาะคร่าวๆของ All New Mitsubishi Xpander GT 1.5L GLS LTD คันนี้ครับหลายคนพอเห็นสเปคซิฟิเคชั่นของ Mitsubishi Xpander พอบอกว่าเป็นเครื่องแค่ 1,500cc เกียร์ออโต้4สปีดนี่หลายคนบอกว่าแล้วมันจะไหวเหรอนะครับผมเองแรกๆก็คิดอย่างนั้นครับแต่ว่าพอติดเครื่องขึ้นมาขับในเมืองนะครับกดคันเร่งลึกๆหน่อยสนองตอบได้ดีใช้ได้นะครับแล้วก็เวลาเดินทางบนไฮเวย์แบบนี้เกียร์4สปีดมันก็มีข้อดีอยู่อย่างครับไม่ต้องเปลี่ยนจังหวะอัตราทดบ่อยให้กระตุกกระชากอยู่เรื่อยๆนะครับกดไปแล้วก็ไปยาวอัตราการเร่งแซงกดคันเร่งก็มาเร็วครับการเก็บเสียงนั้นก็มีเสียงจากด้านล่างขึ้นมาบนอวนหน่อยนึงนะครับแล้วก็พัดลมแอร์เนี่ยถ้าเปิดแรงสักนิดนึงก็จะมีเสียงพัดลมบ้างนะครับส่วนด้านหลังแน่นอนครับผมว่าเอาไว้แล้วว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่มันก็จะมีเสียงลมดูดเพราะมันจะดูดจากด้านหลังไปด้านหน้าเพราะนั้นมันก็จะมีเสียงอึ้งๆหน่อยนะครับอยู่บนศีรษะของเราก็เปิดมันเบาๆหน่อยสำหรับคนที่ชอบความเงียบนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งรบกวนอะไรนะครับช่วงล่างเซตออกมาแบบนุ่มๆโยนตัวมากกว่าที่จะออกแนวสปอร์ตอย่างว่าละครับเป็นรถครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็เอานุ่มนวลเป็นหลักไว้ก่อนเวลาขับถ้าเจอถนนที่เป็นลอนก็จะโยนนิดๆนะครับก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของรถที่ออกแนวรถครอบครัวช่วงล่างนุ่มๆแบบนี้บวกกับด้านหลังนั้นเป็นทอร์ชั่นบีมด้วยนะครับรถแบบนี้เนี่ยถ้าจะเอามาขับให้สนุกแก้ไม่ยากครับเปลี่ยนช็อคอัพเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนช็อคอัพซอปเปอร์โดยเฉพาะยิ่งด้านหลังเปลี่ยนเอาไว้หน่อยให้มันหนืดกว่านี้นิดหนึ่งส่วนช็อคอัพด้านหน้านั้นที่มันอยู่เป็นสตรัทถ้าจะเปลี่ยนด้วยก็จะทำให้ฟิลลิ่งมันดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกครับเจตนารมณ์ของเขานั้นผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นรถครอบครัวเพราะฉะนั้นก็มุ่งหวังความนุ่มนวลเป็นหลักแล้วก็จะว่าไปแล้วส่วนใหญ่แล้วรถพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายครับ100-120เดินทางกำลังสบายๆนะแต่ความเร็วสูงสุดทำได้มากกว่านั้นนะครับแต่เอากันสบายๆอยู่ภายใต้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ไม่ต้องไประแวงว่าจะโดนใบสั่งเมื่อไหร่ก็100-120นี่ควบคุมง่ายๆสบายๆครับน้ำหนักพวงมาลัยก็จะออกเบาไปนิดนึงสำหรับคนชอบแนวสปอร์ตอย่างผมนะแต่ว่าโดยทั่วไปก็ถือว่าน้ำหนักพวงมาลัยใช้ได้ครับขับในเมืองก็คล่องตัวหน่อยน้ำหนักเบาๆอย่างนี้เสียบเข้าช่องป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บง่ายดีครับเป็นรถครอบครัวตัวใหม่ที่เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยใครที่สนใจอย่างไรก็ลองดูครับรถประเภทนี้ยังมีอนาคตกันอีกไกลครับสำหรับตลาดรถในบ้านเราครับMitsubishi Xpander นั้นเป็นรถครอบครัวที่ออกแบบด้านหน้ามาดูดุดันเกินกว่าจะเป็นรถครอบครัวนะครับเบ้ากรอบไฟตรงนี้เป็นเบ้าโตๆที่ทำให้ดูว่าด้านหน้านั้นแข็งแรงทนทานแล้วก็บึกบึนบวกกับเหลี่ยมด้านข้างนะครับที่เป็นซุ้มล้อตรงนี้จะเห็นว่าตัดมาตรงๆทำให้ดูเหมือนกับมีมัดกล้ามขึ้นมานะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
แต่มันลดความแข็งลงไปได้ตรงที่เส้นสายด้านหน้าบนฝากระโปรงนี่ครับปาดเรียวลงไปทำให้ดูรูปทรงหวานมากขึ้นถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาได้อย่างผสมผสานหลายคนรอคอยเมื่อไหร่จะมาสักทีวันนี้มาแล้วครับแล้วก็มาให้เลือกไม่มากนักมีแค่2รุ่นนะครับ800,000กว่ากับ700,000กว่าต่างกันที่ออปชั่นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500 ซีซีพละกำลังเหลือเฟือกดคันเร่งให้ลึกหน่อยเรียกพละกำลังเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแล้วก็อย่างที่ผมว่าไว้เมื่อกี้ล่ะครับว่ารสนิยมของตลาดอินโดนีเซียกับตลาดไทยนั้นเนี่ยต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเรื่องของวัสดุที่ใช้ภายในเรื่องของการวางแบบต่างๆแต่นี่คือรถครอบครัวครับเป็นรถที่มาแบบอเนกประสงค์เครื่องยนต์ 1,500 ซีซีช่วงล่างพร้อมที่จะสนองตอบการเดินทางสบายๆนะครับไม่ฟัดไม่เหวี่ยงไม่เมื่อยล้ามากเกินไปขนาดของตัวถังนี่ดูจากด้านนอกนี่เหมือนกับรถ PPV 5เมตรกว่าเอาเข้าจริงๆไม่ถึง4เมตรครึ่งครับยาวเพียงแค่ 4,400 กว่ามิลลิเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นรถที่มีขนาดกำลังพอดีใช้งานในเมืองก็คล่องนะครับพื้นที่สำหรับใช้ในการจอดก็ไม่มากนักตลาดรถแบบนี้เนี่ยบ้านเราถ้าจะว่ากันตรงๆเนี่ยคู่แข่งมีไม่มากแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันจะต้องไปต่อสู้ชุลมุนฟัดเหวี่ยงกันกับพวกครอสโอเวอร์ขับเคลื่อน2ล้ออีกหลายยี่ห้อใครที่เป็นแฟนมิตซูบิชิใครที่รอรถรุ่นนี้อยู่ลองดูครับลองไปขับลองไปจับต้องดูลองไปนั่งดูแล้วตอบตัวเองว่าคันนี้ใช่โจทย์ที่คุณต้องการหรือไม่